จะเป็นอะไรไหมคะแม่ยังขึ้นรถยังไม่เสร็จอะค่ะก็คือเขาบีบเนี่ยจะเริ่มบีบแต่ไล่แต่ตรงนี้แล้วเขาไปจอดแช่ไว้เมินหรอเนี่ยค่ะนี่คือเสียงบีบแต่แม่เดินข้ามก็แม่เดินข้ามเนี่ยแล้วออกเลยคือตอนแรกอะก็คือเข้าใจว่าถ้าเกิดว่าเขาแค่ไล่เลยรีบออกมาเขารีบออกมาปุ๊บก็นึกว่าเขาจะเข้าแต่ไม่เปล่าเขาตั้งแต่นี้เขาก็บีบแต่ไล่มาจนถึงตอนนี้เขาอยู่หลังขับตามมาเลยขับตามมาเลยค่ะแล้วบังเอิญตอนนี้มันมีรถกำลังเข้าเลยจะเป็นต้องจอดแล้วเขาก็มาจอดที่แบบแล้วเสียงด่ามันจะไม่ค่อยได้ยินเพราะเขาด่าจากในรถเขาเองทีนึงอยากขึ้นมาอันนี้คือแอปกล้องเหรอไม่รู้เหมือนกันคือแฟนส่งมาให้อีกทีเดี๋ยวเริ่มลงไปที่หน้าคือต้องบอกไว้ก่อนนะคะว่าตอนแรกเจตนาแค่จะเตือนภัยอะค่ะก็คือตอนแรกตอนนั้นคือแม่โทรมาปุ๊บแล้วก็วนออกจากในอาเขตมาเลยเพราะว่าตอนแรกจอดในอาเขตเนาะแล้วก็พอปุ๊บเลี้ยวซ้ายมาแม่ข้ามมาพอดีตามที่ในเห็นในคลิปนะคะแล้วก็แม่ก็ขึ้นรถเลยแล้วก็พอเสร็จแล้วปุ๊บก็มีเสียงบีบแตรจากข้างหลังก็คงคิดว่าเขารีบก็เลยรีบขับออกไปอย่างตามลำดับเหตุการณ์ในคลิปเลยค่ะพอขับออกไปปุ๊บแล้วก็ปรากฏว่าเขาก็ยังตามตอนแรกนึกว่าเขาจะมาเสียบแทนนี้ค่ะแต่ก็ไม่ใช่ก็คือเขาก็ขับตามแล้วก็ยกไฟสูงแล้วก็บีบแตรไล่อย่างเงี้ยค่ะก็มีเสียงแม่จนกระทั่งรถคันข้างหน้าค่ะที่ตามในคลิปเนาะเขากำลังถอยเลยเราเลยจะเป็นต้องจอดแล้วก็เขาก็มาจอดเทียบตรงข้างจนแม่ก็เรียกออยออยอย่างเงี้ยสองรอบประมาณว่าคือกลัวมีเรื่องอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเปิดกระจกถามบอกว่าอย่างที่บอกเนี่ยค่ะเขาก็พูดมาประมาณในคลิปค่อนข้างมันจะไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่นะคะเขาตะโกนมาว่าประมาณว่าขับรถจะได้อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ค่ะเขาบอกว่าก็ทำไมก็มารับแม่อะไรอย่างเงี้ยก็มารับญาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ประมาณว่าเขาก็ด่าเลยไม่รู้ต่อคือมันไม่ค่อยได้ยินนะคะอย่างที่บอกในคลิปมันไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เราคิดว่าทำไมเขาด่าเราเขาคงเข้าใจว่าเป็นแก๊ปหรือเปล่าพี่เพราะว่าถ้าเขาจะจอดรับคนปกตินะพอเขาบีบแตรไล่คือด้วยความที่บีบแตรไล่หนูก็ขับออกตอนแรกก็เลยงงว่าเขาทำไมไม่เสียบต่อปรากฏว่าเขาก็บีบแตรจนในคลิปแม่ก็ถามว่าเขาบีบแตรไล่เราหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ก็บอกว่าก็เราเนี่ยแหละอะไรเงี้ยก็เลยงงว่าคือนิสัยทำไมอย่างนี้ทำไมต้องขับตามมาอะไรเงี้ยก็เลยพอตอนเปิดกระจกเขาก็เงียบไปแป๊บนึงนะพอเขาเห็นเป็นผู้หญิงก็เลยนึกว่าจะจบแต่ก็ด่าต่อนะคะรู้สึกยังไงตอนนั้นกลัวพี่ตอนแรกตอนนั้นคือถามว่าคือเงียบที่เงียบเลือกที่จะเงียบเพราะว่าหนึ่งรู้ตัวว่าตัวเองท้องนะคะก็คือไม่อยากมีเรื่องเพราะว่าเคยเห็นข่าวมากๆที่เขาทำร้ายแก๊ปทำร้ายอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยไม่คิดว่าวันนั้นจะเจอกับตัวเลสตันไปแป๊บนึงก็เลยแบบไม่รู้จะทำไงแม่ก็เงียบทุกคนในรถก็เงียบมีผู้หญิง3คนนะคะก็คือมีออยเป็นคนขับแล้วมีแม่อีก2คนนั่งอยู่จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นเรามีการดำเนินการยังไงบ้างครับก็ตอนแรกก็ไปนั่งปรึกษากับครอบครัวตอนแรกที่ตามโพสต์เนาะที่แชร์กันก็คือจะโพสต์เตือนภัยเฉยๆไม่ได้เจตนาจะด่าลิสเครดิตอะไรสักอย่างรถแดงเลยแค่อยากจะเตือนภัยเพราะว่าพี่เข้าใจไหมว่าคือเราในฐานะคนไปรับแม่คนหนึ่งแล้วเรามาเจอเหตุการณ์อย่างนี้ก็คือกลายเป็นแบบคนอื่นก็คือจะไปรับอีกได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ค่ะอยากฝากอะไรไปถึงคนขับรถแดงบ้างครับตอนนี้
อย่างเดียวเลยพี่อย่าหัวร้อนหนูไม่รู้ว่าเขาเอาตะกะไหนมาวัดว่าคนไหนเป็นแก๊ปคนไหนเป็นคนมารับอ่ะหนูไม่รู้ว่าปัญหานี้เขาจะแก้กันยังไงอะค่ะอยากให้มีใครมาจัดระเบียบตรงนี้หน่อยอะค่ะเพราะว่าเนี่ยถ้าเกิดไม่เจอกับตัวก็คือแบบเห็นเป็นข่าวมันน่ากลัวเนี่ย